11ตัวจริงทีมชาติไทยแข่งวันนี้ชิงแชมป์เอเชียเปิดหัวตบปินซัดอิรักส่วนผลงานล่าสุดของชุดยู20ทีมชาติไทยลุ้นทุกครั้งไม่มีงานไหนง่ายเลยสักครั้งเดียวขณะที่ทีมชาติไทยชุดยู23ล่าสุดฟอร์มทีมเรียบร้อยทั้งเฮดโค้ชใหญ่นิชิกายะโค้ชตองโค้ชเต้ยโค้ชสุทีมาดูฟอร์มนักเตะในชุดนี้ส่วน BG ฟอร์มดุ3แต้มมาแน่ๆเทกุระโมลิลั่นคราวนี้ขอชนะในศึกโชปี้ครับทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการฟอร์มทีมเรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับช้างศึก U23 ส่วนโปรแกรมเนี่ยก็ดูกันยาวๆแล้วครับเดี๋ยวจะมีการเก็บตัวมินิแคมป์ในการเก็บตัวทีมชาติไทยแต่ละครั้งนะครับแล้วก็เพื่อสู้ศึกนะครับ4เกมด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงรายการอื่นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกชุดก็เร่งที่จะต้องเตรียมตัวแล้วนะครับโค้ชนิชิกายะครับนำทีมงานเนี่ยเช็คฟอร์มนักเตะถึงสนามแข่งไทยลีก U23 นะครับก็คือกุนซือคนใหม่ของไทยนะครับในรุ่นนี้พร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็มีโค้ชสุธีสุขสมกิจโค้ชเต้ยพานุพงษ์ผิวอ่อนนะครับโค้ชตองกวินธรรมสัจจานันท์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมาจากโค้ชตีสินทวีชัยหัตถ์ไทยรัตนกุลซึ่งติดภารกิจกับชลบุรีนะครับล่าสุดเลยเนี่ยก็เข้าไปชมเกมศึก PEA U23 ยังสเตอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างชลบุรีเจอกับทางด้านของสุพรรณนะครับก็นี่แหละครับเป็นการอัปเดตการทำงานของชุดนี้นะครับซึ่งก็จะควบคู่ไปกับชุดใหญ่ด้วยรวมไปถึงชุดอื่นๆแต่ว่าชุด U20 ชุด U17 เนี่ยตอนนี้เขาเตรียมที่จะชิงแชมป์เอเชียนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับมีการแถลงข่าวนะฮะของ U20 ในการแข่งขันนะฮะชิงแชมป์เอเชียที่บุรีรัมย์ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็เราอยู่ในกลุ่ม H ที่จะแข่งขันกันที่ไทยเนี่ยแหละครับก็แข่งที่สนามธันเดอร์ดอมสเตเดียมประกอบไปด้วยไทยครับอิรักฟิลิปปินส์บรูไนเราจะเปิดกับฟิลิปปินส์ต่อด้วยบรูไนแล้วก็จบด้วยอิรักนะครับโดยเอเมอร์สันเปเรร่าหัวหน้าผู้สอนเข้าร่วมงานแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าเรามีเวลาเตรียมทีมและได้มีแมตช์อุ่นเครื่องในหลายๆเกมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาผู้เล่นทุกคนเนี่ยผมว่าทุกท่านได้เห็นฟอร์มชุดนี้ไปแล้วแหละนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ถูกใจยังเป็นห่วงอยู่เพราะว่าเกมรุกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีส่วนเกมรับก็พอไหวนะครับแต่ว่ามันยังมีปัญหาหลายต่อหลายครั้งรวมไปถึงการรวมตัวผู้เล่นบางครั้งมันอาจจะรวมไม่ได้อย่างที่ทุกท่านต้องการเพราะว่าก็จะต้องเอานักเตะเนี่ยที่บุรีรัมย์เขามีอยู่รวมไปถึงถ้าบุรีรัมย์อยากได้ใครก็จะอาจจะต้องไปเรียกมาเก็บตัวที่บุรีรัมย์ซึ่งถ้าหากมันไม่สะดวกแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัจจัยแล้วกันนะที่ทำให้การเรียกตัวเนี่ยมันยากขึ้นนะครับโดยเอเมอร์สันเขาก็มองอ่ะแหละครับว่าคราวนี้เนี่ยแท็กติกจัดเต็มซ้อมมาเยอะแล้วสมาธิเนี่ยมีแล้วเน้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมารอติดตามดูว่าการแข่งขันที่ต้องบอกว่าเป็นการตัดสินชี้ชะตาว่ากุนซือคนนี้จะผ่านไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายรวมไปถึงน้องๆด้วยนะครับพิสูจน์ตัวเองในรุ่นนี้ว่าดีพอหรือเปล่าเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองนะครับในวันนี้เพราะว่าต้องผ่านเข้าไปสู่ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายให้ได้เพื่อจะไปแข่งกันปีหน้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรอบคัดเลือกต้องเอาให้ได้ก่อนนะครับโจเซฟเฟเรครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติฟิลิปปินส์ U20 เขาก็พูดเหมือนกันนะครับว่าขอบคุณทีมชาติไทยต้อนรับเป็นอย่างดีแต่ส่วนตัวเนี่ยมีความคุ้นเคยกับบุรีรัมย์อยู่แล้วนะครับเคยอยู่ที่นี่มาก่อนสำหรับรายการนี้หวังว่าจะเป็นเวทีระดับนานาชาติที่สร้างประสบการณ์ให้กับนักเตะของเขาให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นการเจอกับทั้ง3ทีมในกลุ่มถือว่าเป็นงานที่ท้าทายแต่เชื่อว่าก็จะทำอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับส่วนผลงานของชุดนี้เนี่ยเอาจริงไม่ง่ายเลยนะในชิงแชมป์เอเชียยากตลอดนะครับถึงแม้ว่าเราจะทำผลงานผ่านเข้ารอบไปได้ในบางครั้งนะครับแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะย้ำว่าไม่ใช่ทุกครั้งนะฮะเพราะว่าแชมป์จาก10กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบอัตโนมัติแล้วก็อันดับ2ที่ดีที่สุดอีก5กลุ่มถึงจะได้ผ่านเข้ารอบและแน่นอนนะครับต้องบอกเลยครับว่า2ที่ดีที่สุดบางทีเราก็ไม่ได้ไงนะฮะเราเนี่ยเล่นมา5ครั้งหลังสุดนะครับของไทยในรุ่นนี้จบเป็นอันดับ2 4ครั้งนะครับจบ2 4ครั้งส่วนอีก1ครั้งหลุดไปเป็นที่3ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติไทยที่จบอันดับ2 4ครั้งเนี่ยบางครั้งเราก็ผ่านไปได้บางครั้งมันก็ผ่านไม่ได้และครั้งล่าสุดนั่นแหละครับ
ผ่านไม่ได้นะฮะมันไม่ดีพอนั่นเองเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับคือ2014แล้วกันนะครับทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพลงเล่นที่ไทยญี่ปุ่นด้วยนะครับไทยเราเนี่ยเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับลำดับที่4ซึ่งปีนั้นคัดเอาอันดับ2ที่ดีที่สุด6จาก9กลุ่มเข้ารอบนะครับ6จาก9มันพลาดน้อยไงนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็เจอเกาหลีเหนือนะครับทำได้ดีนะฮะเจอสิงคโปร์บูไนแล้วก็ครั้งถัดมา2016นะครับเป็นอีก1ครั้งที่ไทยยังได้เป็นเจ้าภาพด้วยตอนนั้นเราแข่ง Thunder Dome นะครับราชมังผลงานเราก็ดีนะครับเราก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้2018ครับครั้งนี้ไปแข่งรอบคัดเลือกที่มองโกเลียไทยยังทำผลงานได้ตามมาตรฐานชนะสิงคโปร์นะครับแล้วก็เจ้าภาพมองโกเลียก่อนจะแพ้ญี่ปุ่นสูสี 1-2 ไทยจบอันดับ2แล้วก็ดีพอนะครับส่วน2020เนี่ยมาเลเซียกัมพูชาบรูไนนอร์ทเทิร์นมาเรียนาคือคู่แข่งร่วมกลุ่มนะครับแต่ผลงานทีมชาติไทยต่ำกว่ามาตรฐานเก็บได้แค่6แต้มนะครับแพ้กัมพูชาด้วยตอนนั้นนะฮะแล้วก็มาเลเซียใน2นัดสุดท้ายตกเป็นอันดับ3ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอบคัดเลือกปี2023ครั้งนี้เนี่ยกลุ่มของทีมชาติไทยไปแข่งที่โอมานเป็นเจ้าภาพมีฟิลิปปินส์อัฟกานะครับเป็นคู่แข่งซึ่งการเข้ารอบไปวัดกันนัดสุดท้ายระหว่างไทยกับโอมานที่แย่งแชมป์กลุ่มแต่สุดท้ายไทยพลาดนะครับแล้วก็แพ้เจ้าภาพไป 0-1 ทำให้มี6แต้มและไม่ดีพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปก็ไปแพ้เรื่องของใบเหลืองใบแดงนะครับก็น่าเสียดายแล้วกันนะครับส่วน11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าก็น่าจะเป็นตัวหลักตัวเดิมๆอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยเราเคยขึ้นไปแล้วนะครับเราก็มาดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามีใครที่น่าจะได้ลงสนามกันบ้างเนี่ยครับผู้รักษาประตูเป็นกิติพงษ์บุญมากแนวรับเจษพัฒน์ควรถนอมสิงหามารสะภควัฒน์แต่งอักษรนี่คือตัวหลักที่ลงตลอดอยู่แล้วนะครับตรงกลางเนี่ยก็เป็นปิยวัฒน์เปตรานะครับพงศกรสังขะโสภาหรือว่าเป็นศิรดนัยหรือว่าจะเป็นดุษฎีอันนี้ก็ต้องลองดูพิคเนตเหล่าหักวิวัฒน์นะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยเป็นธนกิจชดเมืองปักธนาวุฒิโพชัยแล้วก็เคนแลนไรอันนั่นเองนะครับนี่คือไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะใช้งานกันแน่นอนนะครับส่วน BG บ้างดีกว่ามาตาม BG นะครับล่าสุดเลยในโชปี้คัพนะครับรอบแรกกลุ่ม A นัดที่2 BG เจอกับสวายเรียงจากกัมพูชาโดยเดอะรับบิทนะครับนำโดยเทกุระมูรินะครับเจอกับจอร์จมุนยอสกุนซือชาวสเปนนะครับกับคริสเตียนโรเก้นักเตะของทีมนะฮะก็มาแถลงข่าวกันนะครับโดยมาโกโตะของเราดีกว่าเอาของ BG นะครับมาโกโตะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับบอกว่าแน่นอนเราเพิ่งจบเกมในไทยลีกมาฟอร์มร้อนแรงนะตอนนี้ BG ตอนนี้เราต้องเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะทุกคนเกมที่แล้วกับมากาซ่าทำได้เพียงแค่เสมอและเจริญศักดิ์ก็เจ็บด้วยนะก่อนเกมเนี่ยนะครับแต่เกมนี้เราต้องการเก็บ3แต้มและหวังว่าเราจะเก็บความมั่นใจจากลีกที่ชนะท่าเรือมาต่อยอดสู่เกมนี้แน่นอนว่าวันพรุ่งนี้เดือดแน่จะใช้ชุดที่ดีที่สุดส่วนธีรศิลป์แดงดานะครับช่วงนี้ก็ฟอร์มดีนะยิงต่อเนื่องนะครับเผยถึงความพร้อมของตนเองว่าส่วนตัวแล้วมองคาดหวังกับผลการแข่งขันที่ดีในเกมนี้แน่นอนว่าเล่นในบ้านจะเก็บ3แต้มนะครับครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะทุกคนมุ่งมั่นจะทำผลงานให้ดีที่สุดสภาพร่างกายธีรศิลป์บอกว่าพร้อมฟิตเปี้ยเกมที่ผ่านมากับท่าเรือลงสนามในช่วงครึ่งหลังแต่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ดังนั้นหวังว่าจะมีโอกาสลงสนามให้กับ BG ปทุมนั่นเองในการเจอกับสวายเรียงนะครับขณะที่สวายเรียงเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเต้นนะจะเจอกับเดอะแรปปิดนะฟอร์มดีมากแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ฟอร์มดีนะในฤดูกาลนี้ของลีกเขาเนี่ยชนะนะ8เกมจาก9นัดแล้วมีหลุดแพ้แค่เกมเดียวนะฮะและล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าชนะ7นัดติดต่อกันแล้วเนี่ยถ้าดูตรงนี้โอ้โหโหดเลยนะครับแต่ถ้ามาเจอกับทีมจากไทยเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟอร์มแบบนั้นจะสามารถมาสู้กับทีมจากประเทศไทยได้หรือไม่นะครับยังไงติดตามดูกันได้นั่นเองนะครับทางช่อง BG Channel หรือว่า BG Sport ก็ไปติดตามดูนะครับแล้วก็มีไทยรัฐด้วยนะฮะก็แข่งกันช่วงทุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย